าการที่เราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็มุ่งมั่นศึกษาผลิตภัณฑ์นั้นให้รู้ซึ้งลึกซึ้งอย่างจริงๆนะครับทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างแท้จริงครับแล้วก็โชคดีที่ผลตอบรับจากคนไข้เมื่อเราทำไปได้ผลตอบรับดีก็เกิดการบอกปากต่อปากพอเขากลับมาเราก็ได้เช็คทั้งผลลัพธ์ที่เราเคยทำแล้วเราก็พัฒนาเพื่อทำให้ปีที่2ที่3ที่เขากลับมาทำเนี่ยได้ผลดีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วในปีนี้นะครับทาง The Dimis Clinic นะครับก็เป็นอีกปีนึงที่ได้รางวัลจากทาง MERS นะครับทั้งหมด5รางวัลนะครับก็เป็นปีที่8ละที่เราได้รางวัลนี้นะครับก็เป็นการใช้หัวอัลตรานะครับการฉีดเซลมินแล้วก็ฉีดปาราเทโลมากที่สุดในประเทศไทยครับก็อยู่ตั้งแต่บริษัท MERS ก่อตั้งเลยนะครับตั้งแต่มีพนักงานแค่ 2-3 คนนะครับแล้วเราก็เติบโตมาด้วยกันพัฒนากันไปตัวผมเองผมก็ช่วยในการสอนคุณหมอที่เข้ามาใช้เครื่องมือใช้ผลิตภัณฑ์ของ MERS เพื่อให้เขาไปใช้และได้ผลดีขึ้นแน่นอนผมก็ต้องศึกษาเพิ่มขึ้นกับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับคือมีที่ไหนลงคอร์สผมก็เข้าร่วมเกือบหมดใช้จากประสบการณ์ตรงเลยครับประสบการณ์ที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วเรามั่นใจเราทำอะไรแล้วเราได้ผลลัพธ์ดีนะครับเราก็มาถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้ฟังเป็นปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องความน้อยแต่มากนะครับเพราะมันสามารถสร้างความสุขได้ในระยะยาวนะครับปัจจุบันนี้คนไข้ไม่ต้องรอละที่จะให้ใครอนุมัติว่าเราสวยหรือเปล่าสามารถสวยได้ในแบบของตัวเองเลยนะครับสวยด้วยความมั่นใจทำอะไรก็ต่อยอดได้อย่างสบายมากขึ้นเช็คแพทย์ที่จะทำการรักษานะครับเมื่อเราดูแล้วเรากล้าเข้ามาได้อย่างความมั่นใจแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องมือที่บริษัทผู้นำเข้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือในระดับ global นะครับมีการดำเนินกิจการที่ยาวนานนะครับแล้วก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานเท่านั้นสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่คนไข้จะมั่นใจได้ก่อนเข้ามารับบริการสิ่งที่ได้ไปเนี่ยนอกจากจะได้ผลดีแล้วผลข้างเคียงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นได้เลยครับพัฒนาเทคนิคการทำอัลตรารอบดวงตานะครับแล้วก็ทำอัลตรามาที่ตามลำตัวสามารถกระชับลำตัวได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคนไข้นะครับก็คือการทำอัลตราเนี่ยไม่เจ็บอีกต่อไปแล้วนะครับสามารถทำได้โดยรู้สึกว่าเจ็บลดลง 70% เลยซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเฉพาะและเทคนิคพิเศษของทาง The Dimis Clinic เท่านั้นครับ